พี่น้องเอ้ยวันนี้ครูออกมาแล้วออกมากู้ชาติร่วมกับมวลมหาประชาชนแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับรายงานตัวก่อนเดี๋ยวเจ้านายกับกระทรวงจะได้สอบสวนถูกผมชื่อนายศักชัยพรมกระทกเป็นครูอยู่ที่อำเภอคอนบุรีแล้วเป็นผู้แทนครูเสียมเพอคอนบุรีเสืองสางปักธงชัยและวังน้ำเขียวครับพี่น้องพี่น้องครับครูในฐานะเป็นผู้ที่จุดเทียนสว่างทางประชาธิปไตยให้กับลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมพี่น้องเราจะสอนเด็กอย่างไรเมื่อคนเป็นผู้นำประเทศโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองและไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลพี่น้องมันก็เป็นความชอบธรรมของครูที่จะมายืนข้างมวลมหาประชาชนอย่างไรล่ะพี่น้องพี่น้องครับครูเป็นผู้ชี้ผิดชี้ถูกครูเป็นผู้ชี้แนะไม่มีครูคนไหนสถาบันไหนสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้มันถึงเวลาแล้วพี่น้องข้าราชการทั้งหลายที่กินเงินเดือนภาษีอากรพี่น้องประชาชนเพราะข้าราชการไม่ได้กินเงินเดือนนายทักษิณใช่ไหมแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะพี่น้องวันนี้ออกมาเถอะออกมาช่วยชาติออกมาช่วยลูกช่วยหลานถ้าหากว่าคนดีๆอย่างมวลมหาประชาชนไม่ช่วยกันแล้วเราเองจะไม่มีพื้นที่ประเทศไทยให้คนดีๆลูกหลานดีๆเยาวชนดีๆอยู่ใช่ไหมพี่น้องมันเป็นความถูกต้องและพี่น้องข้าราชการครับผมเองไม่เคยรู้จักกำนันสุเทพเทือกสุบรรณไม่เคยรู้จักพรรคการเมืองแต่สิ่งที่ประทับใจผมก็คือวันนี้ลุงกำนันสุเทพกำลังพาพวกเรามาปราบโจรที่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองใช่ไหมแล้วพี่น้องข้าราชการจะอยู่ยายอย่าเป็นอีแอบเลยออกมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเพื่อนทั้งหลายพี่น้องผู้เขารักชาติรักบ้านรักเมืองรักลูกรักหลานครับวันนี้ถ้าเราไม่ต่อสู้ถ้าเราไม่เรียกร้องเราจะสิ้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยพี่น้องใช่ไหมครับแล้วเราจะสิ้นสถาบันแห่งวงศ์ราชวงศ์จักรีใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการออกมาเรียกร้องกันนี้เพื่อให้เรายืนหยัดกรุงรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรีของเราใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราไม่เหนื่อยเราไม่ท้อเราไม่ถอยอนาคตข้างหน้าวันนี้พี่น้องครับย่างเข้าปีที่82ของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราผ่านผู้แทนราษฎรให้มาพัฒนาชาติบ้านเมืองคนแล้วคนเล่าในที่สุดนักการเมืองมันก็โกงใช่ไหมพี่น้องและยิ่งซ้ำร้ายไทยรักไทยก็โกงก็ถูกยุบพรรคใช่ไหมครับพลังประชาชนก็โกงก็ถูกยุบพรรคใช่ไหมครับผมมีความเชื่อว่าอีกไม่นานพี่น้องเพื่อไทยก็จะถูกยุบอีกครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ครับด้วยนักการเมืองมันโกงชาติโกงบ้านโกงเมือง
เราจึงจำเป็นต้องมาสกัดนักการเมืองไม่ให้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรไงครับพี่น้องครับผมดีใจมากที่มีโอกาสได้มาระบายความรู้สึกขององค์กรครูโคราชของพี่น้องครูโคราชคอนบุรีเสียงสางปักธงชัยวังน้ำเขียวพี่น้องครับวันนี้มาให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องว่าวันที่13องค์กรครูโคราชจัดเต็มครับพี่น้องวันนี้ไม่สนใจแล้วทิ้งราชการมาสัก1วันเด็กไม่โง่หรอกครับพี่น้องประเทศชาติไม่เสียหายหรอกครับพี่น้องแต่ประเทศชาติมันจะเสียหายถ้าระบอบชินวัตรยังครอบงำประเทศไทยอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับบอกอีกครั้งว่าพี่น้องข้าราชการผมเป็นข้าราชการสีขากีภายใต้ข้าราชซึ่งจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อยากจักสกิดสะเกาพี่น้องข้าราชการว่าเครื่องราชท่านก็ขอจากองค์ในหลวงใช่ไหมคุณงามความดีก็ทำถวายในหลวงใช่ไหมแล้วเวลาท่านตายก็ยังจะขอพระราชทานเพลิงศพอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องข้าราชการทั้งหลายออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนเพื่อจงรักภักดีเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีใช่ไหมครับพี่น้องดีใจมากครับวันนี้องค์กรครูโคราชองค์กรครูคอนบุรีเปิดตัวอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วครับพี่น้องท่านครับอยากจะบอกน้องๆ นักศึกษาว่าออกมาเถอะลูกศิษย์ลูกหาเอ้ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องใช้กู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานเราอยากมีประเทศไทยที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความเอื้ออาทรมีแต่ความเสียสละไม่คดโกงใช่ไหมครับพี่น้องครับด้วยเหตุที่นักการเมืองมันโกงแล้วโกงเล่าจึงทำให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมาทวงอำนาจคืนใช่ไหมครับอย่าครับเพียงแต่ท่านออกมาหนึ่งคนหนึ่งดวงใจก้าวไปข้างหน้าแล้วมวลมหาประชาชนมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องครับมวลมหาประชาชนยังรอท่านอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับอยากจะบอกพี่น้องว่าอย่าเป็นนักสู้นักรบหน้าจอเลยพี่น้องออกมาช่วยกันเดินเดินออกมารักษาบ้านรักษาเมืองเถอะพี่น้องครับประเทศไทยจะเจริญถ้าเราปรับนักการเมืองช่วยใช่ไหมครับพี่น้องสู้มิสู้สู้มิสู้สู้มิสู้ผมนายสุพจน์จันทร์พรมผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไปเป็นแถลงการองค์กรครูโคราชข้อที่หนึ่งองค์กรครูขอต่อสู้ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสององค์กรครูสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขข้อที่3องค์กรครูขอประณามคณะหรือกลุ่มบุคคลที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญทำลายระบอบนิติรัฐและไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลข้อที่4องค์กรครูขอสนับสนุนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยสนับสนุนการต่อสู้ของคณะกรรมการกปปส.อย่างถึงที่สุด
วันนี้เป็นหนังตัวอย่างวันที่13จัดเต็มกราบคารวะพ่อแม่พี่น้องณที่นี้และทั่วโลกครับสำหรับคนไทยทุกท่านครับครับพ่อแม่พี่น้องครับในฐานะตัวแทนกปปส.จากอำเภอคลองรีจังหวัดนครราชสีมาครับก็ขอเรียนกับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเราเป็นตัวแทนกปปส.อย่างแท้จริงและเราทำกิจกรรมเดินบอกพี่น้องพร้อมๆกับท่านสุเทพในกรุงเทพทุกครั้งครับเราไม่ได้มาเดินในกรุงเทพมหานครแต่เราเดินในพื้นที่อำเภอคลองรีและวันนี้เรามาบอกพี่น้องทั่วโลกครับกับคนไทยนะวันนี้ไม่เอาแล้วครับกับรัฐบาลชั่วรัฐบาลเลวนะครับครับพี่น้องครับตัวแทนคลองรีมีเรื่องที่จะบอกเล่าให้กับพี่น้องทั่วโลกนะครับได้ทราบว่าอำเภอคลองรีของเราได้ให้โอกาสผู้แทนของเรานะครับซึ่งพี่น้องหลายท่านคงจะทราบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผู้แทนเยอะนะครับอำเภอคลองรีเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเอาไอ้เต้ยมาให้สัมภาษณ์พี่น้องจำได้ไหมเป่าหูมันหน่อยไอ้เต้ยไม่มีแล้วพี่น้องครับเราเสียใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เราได้ให้โอกาสทำหน้าที่ให้กับพี่น้องตัวแทนของชาวอำเภอคลองรีหลายครั้งหลายคราที่เรามองเห็นว่าไม่ได้มีประโยชน์อย่างแท้จริงกับภาพรวมของประเทศชาติทำให้เราขายขี้หน้าไปทั้งประเทศแล้วครับและนี่เป็นเหตุผลที่เราขออาศัยในกลุ่มคณะครูมาในวันนี้ในตัวแทนกปปส.อำเภอคลองรีนะครับขอเรียนว่าอำเภอคลองรีนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนอกจากจะมีผู้แทนที่สร้างชื่อเสียให้เราแล้วเรายังมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับพี่น้องเกษตรกรครับโดยเฉพาะพี่น้องมันสำปะหลังตอนนี้ขอบอกนะครับว่าอำเภอคลองรีเนี่ยปลูกมันมากที่สุดในประเทศไทยแต่โครงการจำนำมันสำปะหลังเละแท้ยิ่งกว่าจำนำข้าวพี่น้องครับและตอนนี้ขอบอกไปยังพี่น้องที่สามารถถ่ายทอดไปยังเกษตรกรได้นะครับบอกไปเถอะครับองค์กรต่างๆจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคเขามากันหมดแล้วแล้วทำไมองค์กรเกษตรกรที่ยังลำบากอยู่นะครับยังทนให้เขาหลอกกันอีกหรือครับวันนี้เราต้องออกแล้วครับแล้วเราจะจัดเต็มในวันที่13นี้เชิญครับครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอมอบกรนะครับพี่น้องพี่น้องครับถึงแม้คลองรีจะเป็นบ้านป่าเมืองไม่เถื่อนเมืองไม่เถื่อนมรัฐบาลยิ่งรักมีนักกวีบ้านป่าขอสนับสนุนคุณงามความดีของ3บุคคลเหล่านี้โดยเขียนเป็นกลอนมาดังจะอ่านให้ฟังดังนี้โปรดรับฟังเฮ้ยเฮ้ยคุณปู่อียิงรักยังจมปลักกับอำนาจอยู่อีหลีไปแก้กรรมเรื่องระยำเรื่องอัปรีทำอย่างนี้ขอให้กรรมจงตามทันความชอบธรรมไม่มีแล้วในตัวหล่อนร้อยเร่ร่อนเป็นผีไม่มีสารยี่ยี่ยี่ไปไปไปอีนางมารทำขยันตรวจราชการงานหัวเมืองไอ้ปึ้งไอ้ตัวดีไอ้หัวล้าน
ไอ้สันดานไอ้มั่วนิ่มไอ้นาฮีอ้างทูตหลายประเทศเห็นด้วยดีให้ไทยมีเลือกตั้งตามคันลองไอ้ทาริศไอ้ชาชั่วตัวประหลาดหลงอำนาจหลงรู้กูไม่กลับไม่ใช่เรื่องก็สอดรู้ก็ขานรับกระยำยับอับปลีไอ้ผีทะเลรัฐรักษาการมันเน่าเฟะเรื่องเน่าและถนัดทำอย่างกระสันเรื่องดีๆมันไม่ทำมันบอกอะไรกันเก้าอี้ฉันจัดจะกอดตลอดการปฏิรูปอะไรในตอนนี้บอกใครมีเลือกตั้งก่อนได้ไหมอ้าวเฮ้ยๆพูดแบบนี้ได้เห็นกันนกปีไต้มันทุกวันในทันทีออกเถอะออกเถอะกูขอร้องอย่าทำมองทำตาปลิบกระพริบทีทำหน้าเออหน้าอ๋อเหรออีกาลีทำทู่สิอีชาติเราไปไปไปขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะเพื่อนน้องพี่น้องของเรานะคะที่ครูโคราชในค่ำคืนวันนี้คุณครูโคราชนะคะขอบคุณมากค่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับนกเวทปรบมือดังๆอีกครั้งนะครับพี่น้องครับค่ะเสริงสางเฉลิมพระเกียรติคอนบุรีนะครับที่ได้มาเป็นตัวแทนกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากทุกท่านนะคะนับต่อแต่นี้เป็นต้นไปเราจะมีการแสดงพลังของมิตรร่วมรบของเราซึ่งมาจากทั่วทุกสารทิศเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกและลุ่มแม่น้ำภาคกลางคนไทยทุกคน